ินแดนไชน่าทาวน์ในประเทศไทยเป็นสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจการค้าอันขึ้นชื่อหลายอย่างอาทิทองรูปพรรณอัญมณีและยังได้ชื่อว่าเป็นถิ่นอาหารรสเลิศสำหรับนักชิมด้วยบริเวณใกล้เคียงกันนี้มีสุกี้เจ้าอร่อยซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานในชื่อเท็กซัสสุกี้ผู้นิยมรับประทานสุกี้ยากิมักจะพูดว่าอาหารประเภทนี้จะอร่อยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสดใหม่ของวัตถุดิบและน้ำจิ้มจากคำบอกเล่าของผู้ไปชิมมาแล้วยืนยันได้ว่าเท็กซัสสุกี้อร่อยจริงสมคำร่ำลือนอกจากนี้ยังมีอะไรบางอย่างซึ่งทำให้ที่นี่มีความแตกต่างอย่างโดดเด่นร้านเท็กซัสสุกี้ของเราเปิดบริการลูกค้าของเราเนี่ยมาเป็นเวลา27ปีนะครับเท็กซัสสุกี้ก็ตั้งอยู่บริเวณถนนพดุงด้าวนะครับอยู่ใจกลางของถนนเยาวราชนะครับซึ่งผู้คนก็จะรู้จักในนามของซอยเท็กซัสนะครับเพราะที่นี่เมื่อก่อนนั้นเป็นโรงหนังเท็กซัสเดิมนะครับปัจจุบันเราซื้อมาแล้วก็ทำเป็นที่จอดรถแล้วก็เปิดร้านเท็กซัสสุกี้ครับและเท็กซัสสุกี้นะครับก็มีด้วยกัน6สาขานะครับในกรุงเทพก็จะมีที่เยาวราชเป็นสำนักงานใหญ่อีกที่หนึ่งก็จะอยู่ที่ถนนเจริญนครนะครับฝั่งทนนะครับอยู่ที่ศูนย์การค้า Royal Garden Plaza นะครับหรือโรงแรม Marriott นะครับบนถนนเจริญนครนะครับต่างจังหวัดก็จะมีที่สุพรรณภูเก็ตนะครับและในกรุงเทพก็จะมีที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับอยู่ในห้างโลตัสแจ้งวัฒนะและโลตัสบางแคครับลูกค้าของเราส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลูกค้าประจำนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะครับไชน่าทาวน์ส่วนเท็กซัสสุกี้นะครับเราก็ไม่ใช่เฉพาะมีแต่สุกี้อย่างเดียวนะครับเราจะมีอาหารหลากหลายนะครับหลายวาไรตี้ทีเดียวนะครับเช่นเป็ดย่างนะครับเรามีติ่มซำนะครับมีอาหารไทยตามสั่งด้วยนะครับซึ่งลูกค้าก็ชอบนะครับว่าเราเป็นร้านสุกี้ที่มีความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็มีทั้งหมูสเต๊ะนะครับซึ่งลูกค้าต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยเองนะครับก็ชอบในรสชาติของเรานะครับที่มีรสชาติที่นุ่มอร่อยนะครับส่วนสุกี้ของเราเนี่ยเราก็เน้นคุณภาพน้ำซุปนะครับที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็ไม่ใช่จะใส่สารเคมีหรือว่าไปซื้อผงขนอนมาใช้เราเคี่ยวจากน้ำกระดูกจริงๆนะครับเราก็ยังใส่พวกผักต่างๆจะเป็นผักกาดนะครับจะเป็นหัวไชเท้าและต่างเพื่อเคี่ยวที่เป็นน้ำซุปออกมาให้เป็นน้ำซุปที่มีรสชาตินะครับแล้วก็มีคุณประโยชน์ครับในการบริหารธุรกิจนะครับซึ่งร้านอาหารนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็บุคคลนะครับเราใช้หลักของพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักสังฆะ
สังคหวัตถุ4นะครับมาใช้นะครับข้อที่ใช้มากก็คือเรื่องทานและปิยวาจานะครับการให้ทานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนให้อย่างเดียวนะครับเราคำนึงถึงลูกค้าด้วยนะครับว่าลูกค้าที่มาที่ทักซัสสุกี้แล้วนะครับได้แต่สิ่งที่ดีๆไปนะครับเช่นอาหารต้องเป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพนะครับราคาไม่แพงนะครับอย่างโซแกนของเราก็คือกินอย่างราชาราคามิตรภาพนะครับนะและข้อที่สำคัญก็คือปิยวาจานะครับในการใช้นะครับเราก็จะอบรมลูกน้องนะครับว่าเราต้องพูดเพราะๆนะครับข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากแล้วก็เป็นการผูกใจลูกค้าด้วยนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือรอยยิ้มที่ขาดไม่ได้นะครับซึ่งผมก็ได้รับความรู้เหล่านี้นะครับจากทางวัดพระธรรมกายนะโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะสอนเป็นประจำนะครับท่านจะสอนให้เรายิ้มสอนให้เราพูดเพราะๆนะครับแล้วก็ทำใจให้กว้างๆให้เบิกบานนะครับนี่เป็นหัวใจของเราเลยทีเดียวนะครับในการที่จะผูกใจลูกค้านะครับส่วนด้านอาหารนะครับเราก็ต้องคัดสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเมื่อเขามาทานอาหารที่เราแล้วสิ่งที่เขาได้ก็คืออาหารที่อร่อยมีคุณภาพและมีสุขภาพที่แข็งแรงครับธุรกิจท่านหนึ่งได้เรียนรู้หลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามารถนำหลักธรรมนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาได้อย่างกลมกลืนนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งอาจกล่าวได้ว่าจิตใจและธุรกิจสำหรับเขาคือสิ่งที่ต้องดำเนินไปด้วยกันซึ่งการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็ต้องได้รับการฝึกใจรวมทั้งเรียนรู้ธรรมชาติของใจด้วยการปฏิบัติธรรมเห็นอยู่ในภาพอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดสวยที่สุดหรือเก่งที่สุดแต่พวกเขาก็มีความสุขถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมติดตามเรื่องราวดีๆที่จะตอบคำถามนี้ได้ในรายการเดินไปสู่ความสุขครอบครัวซึ่งปลูกฝังในเรื่องของการทำบุญและการปฏิบัติตนเยี่ยมพุทธศาสนิกชนที่ดีเมื่อครั้งที่น้องชายคือคุณไพโรจน์เตชะทวีวัฒน์
ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาอบรมธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายการอบรมในครั้งนั้นได้นำครอบครัวให้มารู้จักวัดพระธรรมกายและพวกเขาก็ได้เริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังครับจุดเริ่มต้นที่ไปวัดพระธรรมกายนะครับก็ได้รับการชักชวนนะครับจากน้องนะครับซึ่งตอนนั้นน้องยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้านะครับก็มีเพื่อนที่อยู่ในชมรมพุทธศาสตร์นะครับก็ชักชวนกันไปรับบุญที่วัดพระธรรมกายนะครับน้องเข้าไปก็กลับมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวัดพระธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธจักรเนี่ยดีอย่างไรนะครับซึ่งทุกคนในครอบครัวก็ให้ความสนใจนะครับก็ได้ไปทำบุญที่วัดพระธรรมกายไปแล้วก็ติดใจครับแล้วก็ชอบมากเพราะว่าที่วัดแห่งนี้นะครับมีการนั่งสมาธิมีระบบระเบียบนะครับแล้วก็เป็นวัดที่สะอาดครับซึ่งผมก็นำมาใช้ได้กับทางธุรกิจเพราะว่าความสะอาดก็เป็นหัวใจหนึ่งในร้านอาหารครับไปที่วัดพระธรรมกายนะครับสิ่งที่ชอบมากที่สุดคือการนั่งสมาธินะครับวันนั้นไปทำบุญนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สอนนะครับว่าการที่มาทำบุญจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือต้องนั่งสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์นะครับท่านก็ยังสอนมาเปรียบเทียบนะครับว่าเหมือนกับฝนตกนะครับถ้าเรามีภาชนะที่ไม่สะอาดแล้วก็เล็กด้วยแล้วก็จะสามารถรองรับน้ำฝนได้น้อยแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ด้วยแต่ถ้าเรามีภาชนะที่ใหญ่และสะอาดฝนตกลงมาเท่าไหร่เราก็สามารถรองรับได้ฉะนั้นการนั่งสมาธิเป็นการชำระกายวาจาใจเพื่อรองรับบุญใหญ่อันนี้ผมไปที่วัดแล้วก็ได้รับคำสอนนี้ก็ประทับใจมากนะครับแล้วก็รู้ว่าการนั่งสมาธินี่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอไปทำบุญที่วัดแล้วนะครับเมื่อจิตใจสะอาดนะครับพอกลับมาทำงานเนี่ยก็สามารถรับรู้ได้ว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะเตรียมตัวพร้อมเตรียมใจพร้อมครับได้ไปทำบุญที่วัดพระธรรมกายบ่อยๆนะครับแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็ทราบว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดบุญเท่านั้นนะครับที่จะเป็นที่พึ่งของเรานะครับบุญเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งความสำเร็จก็ดีทั้งความสุขก็ดีก็ต้องอาศัยบุญทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ขาดบุญเลยนะครับก็จะหมั่นไปทำบุญที่วัดทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็หาโอกาสเนี่ยไปทำทุกครั้งที่มีโอกาสนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันอาทิตย์ก็จะต้องไปนั่งสมาธินะครับไปทำบุญไปอุปถัมภ์พระอาจารย์นะครับก็จะมีการถวายน้ำปานะต่างๆนะครับเพื่อที่จะเติมบุญแล้วก็เติมความรู้ความสะอาดบริสุทธิ์ให้กับตัวเองนะครับเคยได้รับความรู้จากคุณยายนะครับได้ฟังความรู้จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าชีวิตของเราเนี่ยเปรียบเหมือนเรือนะครับซึ่งอยู่บนน้ำก็จะมีอุปสรรคเนี่ยคือวิบากกรรมทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับตอที่อยู่ใต้น้ำนะครับถ้าเรามีบุญมากนะครับอุปสรรคก็จะน้อย
นะครับก็เหมือนกับมีน้ำมากเรือที่แล่นไปก็แล่นไปได้โดยสะดวกนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่บุญน้อยอุปสรรคก็จะมากดังนั้นผมก็จะไม่รอให้พบอุปสรรคก่อนนะครับผมจะหมั่นเติมบุญเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ธุรกิจและชีวิตของผมเนี่ยไปได้อย่างสะดวกนะครับและรวดเร็วด้วยนะครับจะไม่รอว่าพบสิ่งที่ไม่ดีก่อนแล้วก็ไปทำบุญนะครับผมจะต้องไปทำบุญก่อนนะครับแล้วก็เพื่อชีวิตและธุรกิจเพื่อที่จะให้ดีขึ้นด้วยคุณค่าต่อชีวิตเกินกว่าจะประมาณได้คุณชัยยศจึงสนับสนุนให้คนรอบข้างปฏิบัติธรรมด้วยผมเองก็มีชีวิตที่หลังจากที่ได้รับความรู้ก็มีชีวิตที่พอเพียงนะครับเรียบง่ายนะครับทุกวันตื่นขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือนึกถึงองค์พระพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนเอาไว้นะครับก็จะนึกถึงองค์พระอย่างสบายๆนะครับเมื่อนึกสบายแล้วก็รู้สึกใจก็จะรวมเป็นสมาธิก็จะนั่งสมาธิซึ่งผมสังเกตว่าการนั่งสมาธิในช่วงเช้าเนี่ยก็จะนั่งได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นใจนะครับบรรยากาศเงียบๆแล้วก็เย็นสบายนะครับและการนั่งสมาธิทุกเช้าการสวดมนต์ทุกเช้าเนี่ยก็เป็นการเตรียมตัวและเตรียมใจด้วยนะครับคือเตรียมตัวมาให้พร้อมแล้วก็เตรียมใจที่มีพร้อมทุกอย่างนะครับด้วยใจที่บริสุทธิ์ว่างๆนะครับเพื่อจะมาทำงานก็จะสังเกตว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วมาทำงานเนี่ยก็จะมีคุณภาพมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะพบแต่สิ่งดีๆนะครับลูกค้ามาก็จะเป็นลูกค้าที่น่าประทับใจนะครับไม่จู้จี้เหตุการณ์ต่างๆในร้านก็จะเรียบร้อยดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมได้พบกับความสุขอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะมอบให้กับพนักงานของผมด้วยนะครับโดยก็จะเชิญชวนพนักงานเนี่ยได้ร่วมบุญกันนะครับทุกวันนี้ก็ให้ร่วมบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะครับร่วมบุญมานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกันโดยผมเองก็ได้จัดให้มีการนั่งสมาธิมีห้องปฏิบัติธรรมอยู่ที่ชั้น9นะครับของอาคารจอดรถแห่งนี้นะครับทุกวันพุธและวันศุกร์ก็จะรัตนานิมนต์พระอาจารย์จากที่วัดนะครับได้เมตตามานำสวดมนต์แล้วก็นำนั่งสมาธิให้ธรรมะนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะไปสวดมนต์และนั่งสมาธิได้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็คนบริเวณนี้เนี่ยมาสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นจำนวนมากนะครับแต่ซึ่งทุกคนก็ได้พบกับความสุขนะครับแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชอบมากนะครับทุกวันนี้ทุกวันพุธเนี่ยก็จะมีสาธุชนมาเป็นจำนวนมากทีเดียวบริหารธุรกิจก็ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับการนั่งสมาธิก็ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับที่ผมต้องไปวัดทุกอาทิตย์นะครับก็เพื่อจะไปรับความรู้นะครับแล้วก็ไปฝึกฝนนะครับซึ่งศิลปะนี้ก็สามารถฝึกได้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย
ศิลปะในการปรุงอาหารและการนั่งสมาธิเนี่ยสามารถใช้ควบคู่กันไปได้เพราะเกี่ยวกับจิตใจนะครับเมื่อเราสามารถที่จะวางใจของเราได้กำหนดใจของเราได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็อยู่ในมือความของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติมบุญต่างๆเนี่ยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยบุญนะครับเราก็จะประสบความสำเร็จอยู่ในมือของเรานะครับถ้าเราหมั่นเติมบุญแล้วก็นั่งสมาธินะครับโดยเฉพาะยิ่งการนั่งสมาธิเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะทำให้เราเนี่ยมีใจที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็พร้อมเสมอที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆได้แล้วก็เป็นที่อัศจรรย์ว่าถ้าเรานั่งบ่อยๆเนี่ยเวลาพบกับปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็จะมีทางออกแล้วก็แก้ไขได้ถูกต้องด้วยบุญเท่านั้นนะครับที่เป็นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จนะครับพอถ้าไม่มีบุญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีอุปสรรคทั้งนั้นนะครับต่อให้เก่งยังไงก็จะพบอุปสรรคแล้วก็ไม่สามารถข้ามพ้นไปได้นะครับก็ยังอยากจะเน้นว่าบุญเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จครับบทสรุปในชีวิตของคุณชัยยศเตชะทวีวัฒน์นอกจากจะมองว่าคนเราต้องมีศิลปะในการใช้ชีวิตทั้งทางด้านส่วนตัวและการงานแล้วเราต้องมีความรู้ทางธรรมะในด้านหลักธรรมและการปฏิบัติเป็นเข็มทิศในการใช้ชีวิตอีกด้วยเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถรวมธุรกิจและจิตใจให้ผนวกกันได้อย่างกลมกลืนโดยมีใจใสๆเป็นเครื่องนำทางและสามารถรักษาใจให้ใสได้ในทุกกรณีก็จะได้ชื่อว่าเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ 200% อย่างแน่นอน